ผู้ชมคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่งานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็เป็นการจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของอาชีวศึกษานะคะซึ่งอาชีวะจอสงขลาของเรานะคะเป็นเจ้าภาพใช่ไหมคะคุณครูจิวันนี้ดิฉันมีโอกาสดีค่ะยืนอยู่ท่ามกลางบรรยากาศนะคะนักศึกษาอาชีวะที่รวมกันทั้งหมด23สถาบันสถาศึกษานะคะแล้วก็อยู่กับคุณครูจินะวันนี้เดี๋ยวเรามาฟังข้อมูลจากคุณครูจิแล้วรวมถึงให้ครูจิเนี่ยพาเที่ยวชมนะคะดูบรรยากาศของนักศึกษานะคะที่เข้ามาร่วมการแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์กันในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณจิเดี๋ยวให้คุณจิได้นำตัวผู้ชมหน่อยนะคะฉันคุณครูอนัญญาเรืองเพ็งค่ะทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยเทคนิคการแพทย์ซึ่งวันนี้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการดำเนินงานด้านสถานที่ค่ะในการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ของอาชีวะค่ะค่ะวันนี้ภาพรวมค่ะครูจิของเราเป็นยังไงบ้างสำหรับในงานวันนี้มีการประกวดยังไงบ้างในงานวันนี้เป็นการประกวดนวัตกรรมสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่แล้วก็เป็นการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะรวมกันเลยรวมกันเลยค่ะทราบว่าวันนี้กว่า200ทีมไหมคะที่255ผลงาน255ผลงานด้วยกันค่ะนะคะแล้วก็โครงงานวิทยาศาสตร์20ผลงานค่ะโครงงานวิทยาศาสตร์20ผลงานใช่ค่ะแล้วมันแบ่งเป็นหมวดยังไงบ้างคะโครงงานวิทยาศาสตร์ก็จะ20ผลงานก็รวม4ชนิดค่ะ4ประเภทค่ะประเภทแต่ว่าเราไม่แยกกันนะคะไม่แยกแต่ส่วนสิ่งประดิษฐ์เนี่ยเราจะแยกเป็น9ประเภทสิ่งประดิษฐ์เป็น9ประเภทแยกยังไงบ้างคะคุณครู9ประเภทก็คือประเภทที่1ก็คือประเภทพัฒนาคุณภาพชีวิตอ่ะค่ะเป็นประเภทพัฒนาคุณภาพชีวิตใช่ค่ะก็คือเป็นนวัตกรรมที่ส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นในการใช้งานนะคะนะคะแล้วนักศึกษาก็คิดค้นเป็นนวัตกรรมขึ้นมาใช่ค่ะแล้วประเภทอย่างอื่นล่ะคะประเภทที่2ก็คือด้านประกอบอาชีพอ่ะค่ะด้านประกอบอาชีพก็เป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือเครื่องจักรที่มีต้นกำลังในเรื่องของมอเตอร์ในการขับเคลื่อนให้เกิดการทำงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องที่ใช้ในการประกอบอาชีพค่ะค่ะแล้วยังมีอะไรอีกบ้างคะประเภทที่สามก็คือประเภทอนุรักษ์พลังงานอนุรักษ์พลังงานค่ะอนุรักษ์พลังงานก็คือทั้งประหยัดในเรื่องของการใช้พลังงานแล้วก็การผลิตพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนนะคะรวมถึงช่วยกันใช้พลังงานอย่างมีคุณค่าใช่ค่ะนะคะใช่ค่ะแล้วยังมีอะไรอีกบ้างคะคุณครูก็เป็นประเภทที่4ก็คือด้านอาหารอาหารผลิตภัณฑ์อาหารแล้วก็มีอะไรอีกคะแล้วก็ประเภทที่5ก็คือในเรื่องของทางด้านอุปกรณ์การแพทย์นะคะทางด้านชีวอนามัยค่ะแล้วก็ประเภทของซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ค่ะซอฟต์แวร์ค่ะแล้วก็9ประเภทใช่ไหมคะค่ะประเภทที่7ประเภทที่7อ่ะค่ะประเภทที่7ทางด้านฝั่งโน้นนะคะโน้นนะคะค่ะจะพูดอะไรคะประเภทที่7นี้ในเรื่องของจำไม่ได้แล้วทีนี้ก็คือเรียกว่า9ประเภทเก้าประเภทค่ะ9ประเภทเดี๋ยวอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราให้ครูจิ๋งนะคะพาชมในแต่ละเรียกว่าแต่ละประเภทนะที่นักศึกษาเนี่ยร่วมกันนะมาประกวดในวันนี้ว่ามีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะสวัสดีครับผมนายอัศวินศรีไหมมาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาครับมาพรีเซนต์เรื่องเครื่องอัดก้อนหินครับเครื่องอัดก้อนหินมีส่วนประกอบมอเตอร์เกียร์ทดทำการหมุนอัดก้อนหินเพื่อลดแรงของมนุษย์การอักเสบของข้อมือของมนุษย์ได้ดีกว่าและทำเวลาได้เร็วกว่าการอัดแบบมนุษย์เครื่องได้จะทำกันในเวลา2กว่าครับอัดใช้มอเตอร์หมุนและใช้เครื่องทดแรงปรับความเร็วของรอบให้อัดก็ให้ประมาณปริมาณพอดีครับแล้วคนที่บอก
เป็นก้อนประโยชน์ลดแรงครับลดแรงของมนุษย์การปวดเมื่อยของข้อมือต่างจากอัดกับมือกับมัดกับเครื่องครับ